หนังหน้าแมวได้รางวัลแล้วใช่ไหมพี่คนที่ชนะเออได้แล้วเฉลยก่อนนะพี่จ้อยเจ็ดเจ็ดเป็นหนังที่รีเมคจากหนังจีนเจ็ดรีเมคจากคิงคองนี่มันมีขนเหมือนกันว่าแล้วคนที่ได้รางวัลคนที่หนึ่งคือคุณอภิชาติที่ได้กระเป๋านะได้เป๋าไปสวยมากกระเป๋าแบรนด์ที่สองคือคุณวิลเลียนมาร์คไอ้คนนี้ชื่อคุณได้อะไรไปหมวกและกระบอกน้ำกระติกกระบอกเออสามคือคุณภูสะทอนเหรอจูบมีได้เสื้อไซส์ L และสมุดเสื้อไซส์ L และสมุดเดี๋ยวทั้งสามท่านพี่สิทธิ์ให้ติดต่อเออแล้วก็มารับของวันที่เขาบอกว่าให้รับของรางวัลภายใน1เดือนภายใน1เดือนถ้าจากวันนี้ใช่พรุ่งนี้ก็ได้นานกว่านี้ไม่ได้นานกว่านี้เขาจะเป็นของเราใช่แต่คำตอบที่ถูกคือจริงๆแล้วคือรีเมคจากเนี่ยหนังชื่อนี้ชื่อเดียวกันเลยหนังชื่อพีทดาก้อนเลยปี1977อาจจะหนังไม่ค่อยดังเลยใช่ไหมไม่ดังมากมันคิงคองไงโดยคิงคองกลบก็ขอบคุณทางดิสนีย์ที่ครับผมที่มอบมามาให้เรื่อยเลยนะดีพูดถึงของเนี่ยผมวันนี้เจอทางตอนมาดูก็อดซิลล่าครับเจอทีมงานจากสามมงคลผมก็เปิดยับยับไปครับขอเสื้อมาแจกเสื้อก็อดซิลล่าเสื้อก็อดซิลล่ามาแจกอยากได้เสื้อก็อดซิลล่าสวยด้วยทำไมเขาไม่ให้ผมวะผมก็อยากได้ผมเจอทีมทุกคนบอกเสื้อสวยนะจะเอาจะเอาได้มากไม่เคยมีเสื้อก็อดซิลล่าเลยในชีวิตเสื้อสวยทำไมเขาไม่ให้วะครับไซส์ XL นะครับขอตัวหนึ่งเสื้อดื้อๆเลยพูดอย่างนี้เพราะอ๋อสามมงคลครับเอออย่างนี้ขอเสื้อไซส์อะไรไซส์อะไรไซส์ L ไซส์ L ตัวหนึ่ง XL ตัวหนึ่งครับสามมงคลเออขออย่างนี้ขอด้วยนะครับไซส์อะไรพี่จ้อยไซส์ L ครับไซส์ต้องให้พี่จักเป็นคนพูดนายโจไซส์อะไรไซส์ M ไซส์ L สองตัว M ตัวหนึ่ง XL ตัวหนึ่งครับสามมงคลครับนี่เป็นแผนกเออเราก็ไม่รู้จักไม่คิดเหมือนไม่ให้เราวะขอตรงๆขอครับแล้วถ้าไม่มีถ้าไม่อะไรติดขัดอาทิตย์หน้าก็น่าจะได้นี่เดี๋ยวผมจะงั้นเรื่องของแจกเราไม่ชัวร์แล้วกันเออยังไม่ชัวร์แต่ผมจะพยายามจี้ ไม่ผมจะพยายามจี้แต่ว่านะสาย L นะครับอืม L 2 M 1 XL 1นะไม่ชัวร์แล้วกันนะเรื่องของแจกเอาพี่หนังก็เหลือหลีปูซานใช่ไหมพี่ยักษ์ก็เป็นหนังซอมบี้ซอมบี้คนเราที่หลีบ่อยๆนี่เรียกว่าขี้หลีได้ไหมอะไรเงี้ยคือหลีแล้วหลีอีกนะหลีซ้ำเขาเรียกหลีซ้ำแต่ถ้าหลีเนียนๆเขาเรียกหลีเป๊ะหลีเป๊ะเลยแล้วถ้าหลีมากอ่ะเขาเรียกหลีไปหลีไปเอามาปูซานหลีเป๊ะมาเลยหนังก็ว่าด้วยเรื่องหนังซอมบี้คงทราบกันดีซอมบี้รถไฟแล้วก็เป็นเรื่องของคุณพ่อที่ทำงานแบบบริหารกองทุนอะไรเงี้ยผมก็คุณพ่อเนี่ยเขายังดังอยู่เลยนะดังรอบผมมาดูนี่มีเหมือนแบบชมรมแฟนคลับมาดูอ่ะคนแน่นโอ้คนแน่นขนาดได้เยอะนะคนแน่นขนาด60ล้านนะขนาดว่าเดี๋ยวเขาจะเอาการ์ตูนมาฉายอ่ะ Soul Station ใช่ที่เป็นเหตุการณ์ที่สถานีรถไฟถึงสร้างก่อนเป็นตอนก่อนเขาบอกว่าเหมือนจะเป็นที่มาของเรื่องนี้ใช่แต่ว่ารอบผมไปดูเนี่ยมีแบบตอนแรกผมเอ๊ะทำไมเขารู้จักกันหมดเหมือนเขาเป็นชมรมแฟนคลับของคุณพระเอกคนเนี้ยกงมีการทักทายกันระหว่างแถวอะไรนี่มาแล้วเหรออะไรเงี้ยคุณพ่อนี่คือพระเอกคุณพ่อกงยู่อ๋อนี่มันนี่ไงคอฟฟี่ปิ้งเนี่ยเอ้ยนางเอกน่ารักเนาะคือคือดักด้วยผมเคยเจอเหรอที่อยู่เธอมาเย้ยเธอมาเย้ยไม่ได้จองไม่ได้ไปหรอไม่ได้จองเธอมาเย้ยจองไปดักที่ไหนอ่ะนี่ไงที่ Impact ไงอ๋อเหรอแล้วเราทำงาน Impact อ่ะทำงานทีเชิร์ตไงพอข้างๆกันไปยืนรอเลยพนักงานตัวเองอ่ะไม่อยู่ไงรอนานแล้วเจอมั้ยเจอดิปลั่งเลยดิเป็นปลั่งน่ารักเจอจราดน่ารักเหลือเกินอ๋อพระเอกนี่มันคือแบบพระเอกคอฟฟี่ปีนเออเคยเจอนางเอกเจอที่ไหนเขามาแพ็คไงเขามาเมืองไทยเหรอมาเหรอแล้วจะไปเจอเหรอจะไปทำอะไรแพ็คมาเที่ยวเหรอแล้วมาทำทีเชิ้ตไงเขามาทำอะไรอ่ะเขามางานทีเชิ้ตเหรอไม่เขามางานข้างๆหรื
ไปยืนรอนั่นไม่จ่องไม่โทรบอกนะโจ๊กชวนไปดูกันนะโจ๊กไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปจ่องโทรมาเยอะไงจริงเหรอโอ้ตัวเสียใจคือเขามีเป็นชมรมเลยแหละผมว่าเขาคงยึดคนแบบคงยังติดตามผลงานของพระเอกคนนี้อยู่เนาะเพราะมันโจ๊กผู้หญิงเยอะไหมเนาะอกสั่นขวัญแขวนผู้หญิงเชียร์คุณพ่อวิ่งแล้ววิ่งแล้วแล้วมันยังล่ำไหมล่ำไหมไม่ล่ำก็ธรรมดาธรรมดาไม่ได้มาเป็นทรงแบบกล้ามโตอะไรอย่างนี้นะไอ้นี่พอถอดเสื้อจงเหรอไม่ชอบเปลี่ยนยังไงเรื่องนี้มันไม่มีถอดเสื้อเลยนะใส่ชุดเดียวเลยนะเสื้อขาวมันไม่มีถอดเสื้อไม่เปลี่ยนเสื้อไม่มีอะไรเลยก็ดูไม่ล่ำนะที่เราเห็นก็ดูแบบตัวปกติแต่แฟนผมเขาบอกว่าเขาเพิ่งเป็นทหารมาใช่ฮะเขาตอนเขาเป็นทหารมาเขาเพิ่งเป็นทหารมาเขาคงเลยล่ำอันนั้นตรงนี้เลยเหรอแต่พูดตรงๆก็น่างันๆนะสำหรับผมงันๆนะหน้าตางันๆก็อย่างงั้นก็แต่ตอนเขาฟิตปิ้นมันน่ารักนะดูดีนะแต่นี่มันอาจจะแบบว่าในบทมันต้องเป็นหนุ่มธนาคารมั้งมันก็เลยดูแบบเป็นผู้จัดการกองทุนแล้วก็ดูเป็นคนที่แบบเยี่ยมเกรียมใช้ได้เลยล่ะการทำงานใจโหดอ่ะทำงานไม่ค่อยไม่เห็นผลประโยชน์บริษัทเป็นหลักไม่สนใจคนอื่นอะไรเงี้ยจอร์จโซลอสอะไรเงี้ยเหรอเรียกว่ามันมีการเมมชื่อลูกค้าว่าแมงเม่าอ่ะเป็นหมวดแมงเม่าอย่างเงี้ยเลยอ่ะขนาดนี้เลยอ่ะโอ้โหถ้าเราเป็นลูกค้ามันนะเราก็อยู่ในหมวดนี้ใช่ไม่เหลือโดนมันหลอกแน่นอนดูแล้วแล้วมันเติมไม่ถึงวันไอ้ปลวกหน้าปลวกด้วย มันบอกให้เราซื้ออะไรแล้วก็ซื้อตามมันหมดอ่ะอย่างเงี้ยเสพมันอ่ะแล้วมันเล่นอะไรมาเมื่อเขาฟิปปี้จริงป่ะคือนางเอกน่ารักมากเรื่องเนี้ยเคยเจอเฮ้ยคือเมืองไทยเหรอเฮ้ยมาเจอที่ไหนผมไม่ดักที่ไหนจ้องไปหาเขาเลยเหรอที่ไหนผมดักที่ Impactจ้องไปถึงอิมแพคเลยเหรอฮะโอ้โหไปหาเขาเหรอแล้วนอกจัดงานอยู่งานทีเชิร์ตข้างๆเขามางานทีเชิร์ตเหรอจ้องชอบคนนี้ไม่ได้มาด้วยกันเหรอไม่ได้ไปจ้องโทรมาเยอะอ่ะจริงว่าเออข้ามเรื่องพระเอกยังอ่ะคราวที่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่ขึ้นได้แหละข้ามไม่ยังอ่ะลูกแล้วมาถึงลูกมีลูกมีลูกเล็กลูกน่ารักนะลูกเล็กก็ดูเป็นเด็กแบบก็ดูแบบไอ้เนี่ยจะซื้อของขวัญให้ลูกไม่รู้จะซื้ออะไรอ่ะต้องถามเพื่อถามลูกน้องอ่ะว่าเด็กก็ชอบเล่นอะไรซื้อของขวัญให้ลูกปรากฏว่าลอยถ้อยมากก็แบบของขวัญที่ลูกปิดก็เคยซื้อมาแล้วชิ้นเนี้ยลูกจำไม่ได้ว่าเคยซื้ออะไรให้ลูกบ้างลูกก็เสียใจลูกก็บอกพาไปหาแม่หน่อยทีแรกก็จะไม่พาไปสรุปว่าพอของซ้ำก็สงสารลูกก็เอาพาไปพาไปพรุ่งนี้เช้าเริ่มขึ้นว่าไอ้ตัวไปเที่ยวไปปูซานเที่ยวนี้แหละมันเกิดเรื่องขึ้นคือก่อนนั้นเราก็เห็นสัญญาณของไอเหตุการณ์ไม่ดีนี่มันมีอะไรแปลกๆในเมืองอ่ะดูแล้วมีเฮลิคอปเตอร์บินบ้างมีเห็นแปลกๆอ่ะแล้วมันก็บินกันเยอะไว้แมงเม่าก็มีเฮลิคอปเตอร์ก็มีใช่มีดับเพลิงด้วยมีดับเพลิงที่มีแบบว้าวว้าขับรถมามีรถไฟออกจากสถานีเท่านั้นแหละก็นัวซัดกันนัวไอเรื่องก็ว่าด้วยการเอาตัวรอดบนรถไฟจากซอมบี้จากคนกลุ่มต่างๆที่ขึ้นมามีคุณพ่อลูกคู่นี้มีคู่สามีภรรยาที่พี่จอยเล่าก็มีกลุ่มเด็กวัยรุ่นเล่นเบสบอลมีคุณยายพี่น้องยายสองคนป้าสองคนแล้วก็มีคุณเจ้าของบริษัทอะไรไม่รู้คนหนึ่งนี่ก็โกงจังเจ้าตัวรอดอย่างเดียวทำทุกอย่างตัวละครประมาณนี้นะประมาณนี้หลักๆก็มีอีกคนหนึ่งที่แบบดูเป็นคนจรจัดจรจัดเป็นคนจรจัดที่รู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นตายหมดแล้วตายหมดแล้วอยู่แค่เนี้ยแล้วพูดแล้วไม่มีใครเชื่อเพราะว่าแกเสียสตินี่พอขึ้นไปมันก็แล้วพอดีบนรถไฟมันมีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเนี่ยพลัดขึ้นไปได้คนหนึ่งช่วงชุลมุนแล้วจากนั้นมันก็แพร่เชื้อซึ่งมันลุกลามเร็วมากไงอ๋อซอมบี้นี่เป็นเชื้อฮะมันจะเราเป็นโรคติดต่ออ่ะสัมผัสทางน้ำลายกันกัดอะไรเงี้ยแล้วพันนี้นี่มันเร็วเนาะมันกัดแป๊บเดียวมันเป็นเลยหรอกปุ๊บ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 มันไม่มีเวลาฟักตัวเลยอ่ะมันเพิ่มปริมาณเต้นเลยตัวสั่นเลยขึ้นแบบเชื้อแรงมากสมองตายทันทีแรงมากไม่เคยเห็นซอมบี้แรงขนาดนี้นะธรรมดามันกัดมันต้องสักพักนะก่อนมันจะแบบฟึกฟักตัวนี่มันแบบเดียวมันโอ้โหมันอารวาสเลยเที่ยวกัดเกิดอะไรเต็มไปหมดแล้วมันก็มีเงื่อนพอมันเผชิญหน้ากันไปสักพักนึงเนี่ยมันก็เริ่มพบว่าเออมันซอมบี้นี่มันมีจุดอ่อนกันมีเงื่อนไขอันนี้เงื่อนไขหนึ่งที่มันอ๋อมันจะเอามันใช้เงื่อนไขในการเอาตัวรอดได้มัน
มันก็ใช้เงื่อนไขนี่แหละในการต่อสู้ซึ่งเราไม่ได้เป็นเงื่อนไขอะไรเนาะซึ่งระหว่างที่มันต้องต่อสู้กับซอมบี้มันก็ต้องต่อสู้กับอะไรหลายๆอย่างนะคือมันก็มีเหตุการณ์คือรถไฟมันไม่ได้ไปถึงปูซานเลยไง มันต้องไปแวะที่โน่นที่นี่มันต้องถูกไปเปลี่ยนรถต้องจอดสถานีนี้ซึ่งแต่ละที่มันก็ต้องผจญกับซอมบี้จำนวนมหาศาลอะไรเงี้ยแล้วก็ระหว่างนั้นมันก็จะเห็นความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนที่แสดงออกมาว่าใครเป็นยังไงอะไรเงี้ยใครร้ายใครอะไรแล้วก็มาถึงจุดนึงอ่ะที่ผมว่ามันโหผมว่าจุดนั้นมันเป็นจุดที่สุดของหนังไปแล้วอ่ะพอไปถึงไม่กอกเลยพอไปถึงไคลแม็กซ์แล้วผมเลยรู้ว่าท้ายที่เหลือจากนั้นมันกราฟมันลงแล้วอ่ะไอ้จุดตรงนั้นมันเข้มข้นจุดโบกิ้ง13จุดนั้นมันเข้มข้นคือมันมีตอนนึงที่มันต้องคน2กลุ่มมันต้องเจอกันนะจากโบกี้9ไปพบกับคนอีกกลุ่มนี่โบกี้13ก็คือต้องฝากซอมบี้ไป4โบกี้อ่ะเพื่อจะไปพบกันก็เพื่อจะไปเบอร์ดี้ที่หลุม18นั่นแหละนั่นแหละเป็นช่วงที่ผมว่ามันพีคแล้วคือนี่พอจากนั้นมันยังไม่จบไงมันมีตัวละครมันต้องเผชิญกับอะไรอีกตั้งเยอะกว่ามันจะจบเรื่องซึ่งผมรู้สึกว่ามาพอตรงนั้นมันเลยมันไม่เท่ามันไม่เท่าจุดไอ้ตรงโบกี้13ไอ้ตรงเบอร์ดี้ที่18เนี่ยมันซาไปแล้วแต่มันต้องการจะเล่าเรื่องบางเรื่องไงมันถึงลากไปถึงตรงนั้นมันต้องการจะพาไปสู่ดราม่าบางอย่างอะไรเงี้ยจริงๆไงหลังนั้นมันค่อนไปทางดราม่าเลยใช่ซึ่งไอ้ตรงโบกี้3ก็ดราม่านะก็เป็นจุดที่แบบว่าโอ้ไอ้นั่นสุดๆเลยมันเป็นจุดที่พีคอ่ะที่แบบว่าโอ้ในทุกด้านนะมาถึงจุดนี้แล้วมันยังเกิดเรื่องแบบนี้อีกอะไรเงี้ยอยากว่าไงฮะโชว์ความเป็นมนุษย์อ่ะนะว่าความในสถานการณ์ซึ่งจริงๆมันก็เป็นแบบหนังซอมบี้ส่วนใหญ่ก็จะพูดเรื่องนี้นะใช่ก็เป็นแนวทางก็เห็นด้วยแบบพี่จ้อยบอกมันเป็นหนังสูตรนะสูตรมากๆสูตรมากตัวละครมันเป็นไทป์คาแรคเตอร์เลยกลางตำราเลยแล้วตัวนี้เพิ่งแล้วดูไปก็จะรู้เลยว่าตัวละครนี้มีไว้เพื่ออะไรไอ้นี่แต่มันต้องทำอย่างพอมันเริ่มทำเราก็รู้แล้วว่าทางหนังมันมาทางอย่างนี้ครับก็ผมนี่คือตรงดราม่าผมไม่โดนเลยอ่ะคือผมว่ามันเกินดราม่ามันอ่ะตัวโกงมันโกงแบบผมไม่มีความตอนแรกที่ผมดูไปมาถึงตรงนึงมันคนเขากรี๊ดกันทั้งโรงไงแล้วผมก็รู้สึกอุ๊ยผมไม่ตกใจอะไรเลยอ่ะคือแบบมันไม่ได้ตามไปเลยแต่ไอ้เบอร์ตกใจก็ไม่นะผมก็ไม่โดนเบอร์ตกใจก็เลยมาคิดว่าทำไมอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะดราม่ามันไม่ทำงานมั้งเราเลยไม่รู้สึกเอาใจช่วยคือผมไม่ได้รู้สึกเอาใจช่วยตัวละครอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าซอมบี้เนี่ยผมสู้ได้ฮะเป็นครั้งแรกในชีวิตคือถ้าผมแบบผมสู้มันได้เว้ยสมมุติเพิ่งนี้มันไม่น่ากลัวนะโจ๊กเฮ้ยโจ๊กจริงไหวอ่ะพี่ยักษ์ออกมาเบสบอลมาแล้วพันแขนนะผมสู้ได้เฮ้ยจริงพี่ยักษ์สู้ได้เราก็ตามเว้ยเออพี่สู้ได้ไม่เหมือนไอ้นั่นซอมบี้ญี่ปุ่นนั้นสู้ไม่ได้ซอมบี้มันเร็วนะพี่ยักษ์ไอ้ฮีโร่มันสู้ได้เราพันแขนนิดเดียวนะโจ๊กดูดิมาให้มันกัดเขาตีอย่างเงี้ยพี่โตสู้ได้โจ๊กตามผมก็ไปด้วยเลยมากับผมฮะจ้องไปด้วยกันไปด้วยกันซานแน่นอนอยู่พี่ไปด้วยกันเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยไม่เคยดูหนังอะไรเลยพี่รู้สึกว่าพี่สู้ได้อ่ะผมไม่เคยยินมาก่อนเลยฮะเออรู้สึกว่าสมพี่พวกนี้มันธรรมดาสู้ได้ไหมพี่อยากสู้ได้เราก็ตามเอาไม่ผมมั่นใจตรงเนี้ยเพราะพี่โตเนี่ยคอนเจอริงก็ไม่กล้าดูไม่อะไรแต่พอบอกว่าอันนี้สู้ได้เราต้องเชื่อได้เป็นคนที่ได้รับการชื่นชมในแง่ความกล้าหาญมาตลอดเลยเออยังไงจัดเนี่ยแล้วพอเขาประกาศว่าสู้ได้เรามั่นใจเออมั่นใจขึ้นมามั่นใจตามตัวมันด็อกแดกด็อกแดกอะด็อกแดกเออตามมันจะกัดนะมันก็แต่ว่าไม่กัดคนมันก็กัดกันเองนะโอ้เหรอเออมันก็ไม่ค่อยฉลาดมันวิ่งชนกันบ่อยชนกันที่เป็นกลุ่มแล้วพอเราเงื่อนไขมาแล้วยิ่งง่ายเลยมันเร็วแต่โง่มันก็มันไม่ค่อยฉลาดอะไม่ฉลาดแล้วก็มันก็มีไม่เหมือน The Followอีฟอลโล่โอ้ยนั่นเก่งกว่าเยอะไม่ได้ดูเรื่องนั้นแต่ดูว่าช้าแต่มันไม่ช้าแต่ไม่โง่ช้าแต่ชัวร์ไอ้นี่มันมาเป็นหมู่แค่นั้นเองจะสู้ยากตอนมันมาเยอะมันมาเยอะอย่าให้มันอยู่กันเยอะๆถ้าเยอะก็วิ่งถ้าเยอะไม่รอดแต่ถ้าแบบในรถไฟเงี้ยผมว่าเอาให้ชัวร์แล้วพี่เพราะเรารู้เงื่อนไขไงมันมีวิธีไม่ยากแต่ถ้าเรารู้แต่มันก็ไม่แหมวิธีมันก็ไม่น่าจะเงื่อนไขนั้นก็มาไม่บ่อยนะพี่ยังนะมันตลอดทางนี่มันก็จะมันก็ยังไม่เห็นเลยมีซอมบี้นี่แบบคนตรวจตัวมีเป็นมีนะเป็นมีพนักงานเออเนี่ยตลกดีนะแบบว่ามันตรวจตัวแล้วเป็นซอมบี้อ่ะมีตัวไหมครับมีตัวไหมครับใครไม่มีตัวมัน
ก็ประมาณหนึ่งนะสำหรับผมไม่ได้แบบไม่ได้ว่าชื่นชมแต่ว่าตรงสนุกมันก็สนุกนะสนุกดูเพลินคือมันดูมันมีอย่างที่น้าโจ๊กบอกอ่ะพอมันพาหนังมันพาไปถึงตรงแล้วก็รู้แล้วมันก็สร้างเงื่อนไขมาให้แก้เหมือนเกมเลยผมรู้สึกว่าไอ้ฉาก9ไป13นั้นมันเกมชัดๆอ่ะคืออันนี้มีบางจังหวะมันก็ทำให้เราลุ้นบ้างนะในวิธีเงื่อนไขที่มันจะต้องผ่านด่านนะไม่เป็นการผ่านด่านทีละปลอกตัวละครตัวนี้ถูกสร้างมาเพื่อให้เกิดอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ดูเป็นอย่างเงี้ยแต่มันสนุกนะต้องมีคนอุทิศตนในโบกี้นั้นอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้รู้ก็เลยแบบตรงส่วนดราม่าผมก็เลยเฉยๆไล่ตรงนี้รู้เร็วด้วยรู้ถ้ามันออกมาเปิดตัวไม่กี่ไอ้นี่โดนแน่รู้เลยไอ้นี่เป็นอาหารซอมบี้แน่ไอ้นี่มาเพื่อแต่ชอบนี่ฮะชอบคู่กับสามีภรรยาและผมว่าชอบคู่นั้นผมว่าเล่นดีสองคนนี้เล่นดีคุณพี่อ้วนนี่โหเจ๋งเลยนะพี่อ้วนนี่เพ่ตัวจริงเลยก็นี่แหละก็อย่างที่ว่าก็มีการอุทิศตัวมีการต่อสู้ด้วยเงื่อนไขต่างๆนี่พอไปถึงโบกี้13แล้วมันไม่เป็นอย่างที่คิดมันแต่จุดนั้นก็ลากเราไปอีกพอมันลากไปเนี่ยผมเริ่มไม่หนุกละผมเริ่มรู้สึกว่าโอ้โหตอนเมื่อกี้มันถ้าจบตรงเมื่อกี้ได้ทุกอย่างมันให้ทุกอย่างมันประดังอยู่ตรงนั้นทีเดียวแล้วซัดทีเดียวแล้วให้ได้ครบเลยเนี่ยว่ามันคงเจ๋งนะเบซาตรงนั้นประดังเบซาขำนะมีผมว่าซอมบี้มันมีเผื่อขำไหมย่อมมีเผื่อขำซอมบี้ผมเผื่อขำตั้งหลายตรงมันจะทำอะไรกันนักทำไมพี่ปรามาสในขนาดนี้เนี่ยไม่รู้ทำไมอ่ะมีตอนนึงผมขำตอนที่มันวิ่งดูแล้วชนกันน่ะมันวิ่งมา2ทางมันก็ชนกันคือพี่ยักษ์นี่ดูเรื่อง Secret Life of Pets ยังน่าจะกลัวกระต่ายเลยนี่มันถึงขั้นกลัวเออเรื่องนั้นกลัวกระต่ายมั้ยไอ้กูมีกลัวมีงูเลยไม่รู้น่ากลัวแต่นี่ไม่กลัวไม่กลัวซอมบี้เราสู้ได้เป็นครั้งแรกที่ดูหนังซอมบี้รู้สึกเฮ้ยถ้าอยู่ธรรมดาจะดูแล้วจะเคยบอกไงว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราตายก่อนอันแรกยอมเป็นยอมเป็นเรายอมโอ้ยหนีเหนื่อยไอ้นี่เราเลือกเฮ้ยไม่เท่าไหร่เว้ยเรื่องนี้เนี่ยผมหนึ่งศรัทธาเจ๋งว่ะไม่เอาดีกว่าเหรอผมว่าผมไม่รอดแบบพี่ยาแล้วยังไงก็ไม่รอดนะโจ๊กมันเยอะนะเออนี่ไงถึงบอกมันจะลำบากตอนมันมาเยอะไอเราไม่รอดหรอกมันเร็วอย่างโจ๊กอย่างเราไม่รอดแต่เราตามหลังเขาแต่เราตัวมตัวกันเราสู้มันได้เราตามหลังเขาเราปลอดภัยแต่มันเยอะไงมันสู้ได้แล้วพอมันสุดสายแล้วไงอ่ะมันถึงหัวลำโพงแล้วทำไงอ่ะรถไฟมันไม่วิ่งต่อนะเล่าไม่ได้เดี๋ยวมันสปอยสุดสายมันมีทางออกอ๋อเหรอไปถึงปูซานแล้วมีทางออกตรงนั้นก็แบบว่านี่เหมือนกันนะเกย์เกย์อะนะก็มันลึกก็เกย์นิดนึงอะนิดนึงอะแต่ชอบนี่ตัวละครอีกตัวนี้ที่ผมชอบมาคือคนขับอ๋อเป็นคนขับที่ผมให้เหรียญทองในเรื่องพนักงานดีเด่นแกมุ่งมั่นในการขับรถไฟมากผมไม่รู้อะไรเลยตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่มองข้างทางหรืออะไรบ้างเลยหรือไงวะคนขับนี่รับหรืออะไรสนใจว่าพี่ยืนเหยียบทับเส้นเหลืองหรือเปล่าขวางประตูหรือไม่มันสนแค่นั้นไงคนขับว่าโอ้โหเขาแบบเขาโปรนะในวิชาชีพเขานะเขาแบบว่ามุ่งมั่นที่จะพาผู้โดยสารไปถึงปูซานได้ลงมาไม่ดูเลยโอ้โหไม่ได้ดูข้างหลังเลยเกิดอะไรขึ้นข้างหลังจะเปลี่ยนรถไฟอะไรยังไงก็จะแบบเหมือนแบบเขาโอ้โหเป็นผู้โดยสารเขาเรียกอะไรนะจรรยาบรรณในการเป็นคนขับอาชีพสูงโอ้โหสูงมากเขารู้สึกว่าเขาต้องพาผู้โดยสารจำนวนหนึ่งไม่ว่าจะเหลือกี่คนก็ยังไงก็ต้องไปส่งปูซานให้ถึงอะไรเงี้ยก็พูดแค่แบบ please mind the gap between train and platform ขอให้ทุกคนโชคดีไปอยู่ที่กับอะไรนะโบกี้กระบวนซ้ายจะออกรถแต่ออกทางซ้ายยังมีสั่งประตูสถานีนี้เปิดประตูไหนเงี้ยเหรอไม่ไม่เพราะว่าสถานีนี้เนี่ยคือไปมันยังไงอ่ะสปอยป่ะวะคือเดี๋ยวถ้ารถไปต่อไม่ได้เนี่ยทำยังไงเออเขาจะบอกเขามีวิธีการให้สำหรับผู้โดยสารที่ยังอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคงนึกว่าน้ำท่วมหรือทางรถไฟขาดอะไรอย่างนี้อยู่ไม่ใช่น้ำท่วมอะไรน้ำรอการระบายรอการระบายอยู่เออโอ้ตายคำนี้พูดไม่ได้แต่คนในโรงผมรอบที่ผมดูคนดูสนุกแบบคนสนุกมากนะฮะก็ยังแปลกใจอยู่ว่าเออคนสนุกแบบผมไงผมกีดการ์ดเลยใช่ไหมพี่จ้อยเออพี่จ้อยกีดนี่ผมสนุกกีดเลยผมรู้ว่าหนังมันจะต้องเบอร์อย่างนี้แหละคนข้างๆผมเนี่ยดูวันนั้นดู120บาทผมว่าข้างๆผมนี่ดูไป300สนุก300สนุก300เลยแบบนั่งแบบเอามือทาบแบบนั่งลุ้นกุ้งยูอะไรเงี้ยโอ้โหเล่นแฟนคลับแบบอินมากอ่ะ
น่าถามคนนั้นว่าสู้ได้ปะแต่โจ้บอกว่าไม่แน่ใจโจ้ฝันทนโจ้ฝันทนผ่านมาเยอะยังบอกสู้ไม่ได้เหรอผมสู้ไม่ได้แต่ผมศรัทธาตามหลังพี่ยักษ์ถ้าตามหลังเขาเราอาจถ้ามีกันเยอะๆผมว่ายิ่งชนะผมขออยู่ตรงกลางนะทำไมยังไงตรงกลางคือไงตรงกลางยากสุดเลยนะจ่องไอ้จริงอ่ะตามหลังไหวเหรอปิดท้ายขบวนผมว่าไม่ได้อ่ะผมไม่ได้อ่ะไอ้สถานการณ์แบบนี้ไอ้คนนำอ่ะยากคนนำยากสุดคนนำยากเนาะเพราะมันต้องฝากเขาไว้ไงก็อันนี้ก็พี่นำไงคนกลางต้องคอยประคองเขาไงเป็นระวังหลังให้คนนำไงนี่เป็นคนที่สามไงพุ่งจะสบายอย่างไอ้พี่จ้อยอยู่ท้ายเหรออยู่เสลี่ยงไอ้ผมได้ผมอยู่นั่งเสลี่ยงเลยไหมพี่จ้อยปิดท้ายได้เออผมงั้นแล้วโจ้ผมลุยหน้าเออผมอยู่ลุยหน้าพี่ยากว่ามึงกลัวถ้ามึงหลบไม่พ้นที่มึงกระโดดข้ามได้กระโดดข้ามได้โอเคเออบอกช่องทางสู้อย่างนี้รู้วิธีอย่างนี้สู้ได้ถ้ารู้วิธีสู้ได้แต่จ้อยคุมหลังไปให้นำหน้าไม่กล้าโอ้ยสบายพี่แต่ถ้ามีนี่ยิ่งเวิร์กนะไอ้เนี่ยอะไรนะโล่เลื่ออะไรเงี้ยมีโล่ยามมีอะไรเงี้ยไอ้โล่มันเอาจากไหนวะพี่มันหล่นอยู่ข้างๆทางมันหยิบขึ้นมาเจอพวกไอ้นี่ไงพวกทหารไอ้นี่ไงโอ้โล่ที่แบบคนที่หาไอ้พวกไก่ปิ้งไก่ย่างมาขายอ๋อไอ้ฐานีหนองจอมนั่นฐานีน้องปลาดุกปูซานไม่ใช่ปลาดุกที่ขันชุมพรมันไม่มีของขายแบบนั้นปูซานนี่หนองปลาดุกไปปูซานจังโซไปปูซานของเทปปุ๊บมาติดนี้ได้เลยอ่ะเออก็ใช้ได้นะเป็นรถไฟไทยนะเป็นชื่อไทยแล้วชื่อเจ็บเลยนะหนองปลาดุกลาสเทนทูหนองปลาดุกโอ้โหน่ากลัวนะน่ากลัวนะแต่ฐานีนี้อร่อยหูแต่ถ้าปลาดุกซอมบี้สู้ไม่ได้นะมันมีเงี้ยงเดี๋ยวมันยากปลายากจังหวะนั้นน่ะจับยากคุยไม่รู้ปลาดุกมันตายแล้วอยู่ในข้าวแกงมันไม่เป็นซอมบี้หรอกก็สรุปก็ดูเพลินๆได้นะดูเพลินๆได้ก็ไม่ได้แบบไม่ได้แย่อะไรมากไม่ได้ไม่ได้แย่อะไรแล้วก็แบบเราก็ไม่ได้ตื่นเต้นผมตัวไม่ได้ตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นพี่จอยชอบมากพี่จอยบอกมา5บาทใครไม่ชอบจกเดี๋ยวเก็บเลยไม่ถึงกับไม่ชอบแค่แบบว่าไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมันคือจะอาจจะชอบถ้ามันจบตรงที่บอกอะไรเงี้ยพอมันลากไปแล้วมันยื้อจ้องดูไหนก่อนอ่ะไอ้แฮมเมดเดนก่อนนี่เพิ่งดูวันนี้เองฮะไอ้ปูซานเพิ่งดูก่อนมาจากรายการนี้ก็เจอนั้นไปแล้วเนาะเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยเมื่อเดือนผมไปดูรอบที่ผมดูมันเลือกไม่ได้ผมต้องดูพันธมิตรไงผมถามโจ๊กละผมเจอพันธมิตรเข้าไปเรื่องน้องเบสบอลโจ๊กบอกก็งั้นผมก็งั้นนะไม่เป็นไรไม่อะไรเลยไม่เป็นไรน้องเบสบอลที่เขาทวงมาไงแล้วว่าพี่จอยไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้อะไรไม่มีอะไรพิเศษเลยแค่ใจงามในเรื่องคนใจดีมีเวลาใจงามด้วยเหรอฮะน้องเป็นคนนิสัยดีนะน้องนิสัยดีในเรื่องแต่ไม่ได้ถึงกับใจดีแบบใจดีไม่ได้โปรอันนี้ใจงามใจงามใจดีนั่นต้องฮิเดโกะอืมคุณหนูเดโกะใจงามก็พอแล้วนั่นคือเทรนทูบูซานก็ไปดูได้ก็ไปดูตามที่แบบว่าเขาดูกันแหละก็ส่วนใหญ่ก็ชอบดูภาคไทยไหมมันมีภาคไทยป่ะมีผมดูภาคไทยผมแนะนำว่าอ๋อผมดูซาวแท็กไม่ควรดูภาคไทยผมก็ซาวแท็กไม่ควรดูภาคไทยไม่ควรนะเพราะว่าผมเลือกไม่ได้ไงเลือกรอบไม่ได้ละแต่พี่สู้ซอมบี้ได้พี่สู้กอซิลล่าไม่ได้แน่นอนเออไม่ทางไม่มีทางไม่มีทางเดี๋ยวขอดูก่อนไม่มีทางแต่ก็ไม่เคยคิดจะสู้กอซิลล่าอยู่แล้วนะซีโรล่าไปตั้งแต่ดูกอซิลล่ามาก็ไม่เคยคิดจะสู้เขาอ่ะอย่าอยู่ญี่ปุ่นถ้าโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้จองเราจะรอดป่ะไม่รอดโจ้ยถ้าเจอกอซิลล่าอย่าอยู่ญี่ปุ่นเออเพราะมันไม่ไปประเทศอื่นเออโอเคอยู่เมืองไทยเมืองไทยเรามีไอ้เข้นะเออขุมทองโคตรเจ้าเข้อะเออสู้ได้ไหมไอ้เข้เราสู้กอซิลล่าได้ไหมจองในเรื่องเราเหรอเข้เราตัวในเรื่องตัวแค่ไหนอ่ะใหญ่มากเพราะว่าทองขุมทองนั้นอยู่บนหลังมันใช้คำว่าขุมทองมันต้องขุมทองมันอยู่ในหีบไหมหรือว่ามันอยู่มัดเป็นแท่งๆเหรอไว้ใกล้เข้เลยหรือว่าอยู่ในเป็นอวัยวะเข้นี่คือทองเหรอมันคือเกล็ดจระเข้ไงติดผนึกอ่ะนี่มันไอ้เคไอ้เคกระดูกกระเดือกต่อมาทุกกรรมนะข้างในมันเป็นทองหมดเลยเกตเนี่ยเกตโอ้เป็นแบบญี่ปุ่นเขาซ่อนแบบนี้
แต่ตอนแรกเนี่ยยังไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นฉากตอนตอนแรกมาแรกๆเนี่ยดูไอ้ที่ดำดำในแบบว่าน้ำมองไปน้ำลึกๆแล้วพี่ใช้กล้องส่องไปในความมืดนั้นพี่ก็จะเห็นว่ามันเป็นทองแท่งมันลังมาเรืองอยู่อ่ะพอพี่ไปใกล้มากแล้วพี่สว่างขึ้นพี่จะพบว่ามันคือมันคือเกล็ดหมดกันมันคือหนังจระเข้โอ้โหเอาไปทำกระเป๋าไม่ได้นะฮะนี้มันเป็นทองแท่งงั้นต้องมีฉากแบบผ่านจระเข้ที่แบบเห็นแต่เท้าใส่บูทหนังจระเข้มาเหยียบเรือมีนะต้องมีฉากแบบนี้แบบปั้งเหยียบเรือด้วยบูทแล้วคิดว่านี่โดนไหมโดนนี่แบบว่าบอยตายเลยให้บอยตายเล่นเลยบทเนี้ยใส่รองเท้าหนังจระเข้ใส่เสื้อข้อกระดาษโดนอะไรเงี้ยโดนมือโดนมาแบบถ่ายเห็นแต่เท้ามันเหยียบนั่นแหละขอนะปั้งโดนแน่ไอ้ตัวนี้ไม่ได้ซื้อมานะฮะได้มาหนึ่งโดนดันดีพวกดันดีพวกนี้เอานะหมดนะหนังหมดหมดนะแล้วคุณใหม่เอามาสู่หนังยังไงนะบทคุณใหม่เนี่ยใหม่เป็นนี่ไงใหม่ชื่ออะไรในเรื่องยังไม่ตั้งยังไม่ได้คิดเลยอ่ะแกต้องเป็นอะไรนะสายลับไงอาชีพแกเป็นสายลับของคนไทยป่ะคนไทยแล้วก็แกต้องไปเอาทองแกเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยใช่ไหมใช่ถูกส่งตัวไปสืบหาขุมทองที่ได้ยินว่ามีที่มีข้อมูลยืนยันแล้วแหละว่ามีเพราะว่ามี CIA ของอินเดียก็พยายามจะมาเอาไง CIA ของอินเดียน้องนาโจ๊กไงอ๋อใช่น้องนาโจ๊กอยากจะมาเอาไงน้องพีเคเด้งดึงไงปลอมตัวเต้นในแพทเทคเราไงอันนี้คือฉากเปิดเรื่องฮะฉากเปิดเรื่องแล้วบอยตายอ่ะบอยตายมันเริ่มเรื่องอันนี้เป็นโพล็อกอันนี้เป็นโพล็อกอันนี้เป็นโพล็อกไอ้บอยนี่คือคนแรกที่โดนจระเข้ฆ่าที่วิ่งแผลใช่ไหมตอนน้องอินเดียไปไม่มีใครรู้ว่าคืออะไรรู้ว่าโดนสวบไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นโอเคได้ได้รับได้สวบไปได้ได้อะไรนะที่มันอยู่ในน้ำแต่มันสวบแต่บอยตายเนี่ยให้นมลูกใส่เสื้อก็ได้เดี๋ยวได้เซ็นเข้าไปจระเข้เหยียบเหยียบไปที่เรือตึ้งแล้วก็เราไม่เห็นเสื้อเขาก็ได้อันนี้ได้มาเพื่อจะพอดึงถอดเสื้ออ๋อไม่ได้เหยียบเสร็จแล้วบอกว่าท่านนักกอล์ฟครับไม่ได้มันถกเสื้อขึ้นมาไม่ต้องถอดถกนะแล้วมึงให้นมลูกให้ลงรู้ไม่ได้จ่องเป็นบอยไม่ได้เพราะนักโจ๊กบอกว่าต้องมีขายหน่อยเอาเหรอต้องมีแบบเป็นบทผู้หญิงสาวหน่อยนิดนึงต้องให้นมลูกโอ้โหมีขายไงที่บอกไงตอนนั้นไม่มันก็ไม่เวียดไงไม่ถ้าเป็นบอยก็แบบไม่ได้ว่ะเพราะว่าแฟนคลับบอยก็จะไม่ได้ต้องมีนิดนึงไงตอนเริ่มให้มันดูแบบพันทิพย์มีพันทิพย์ตีก่อกระทู้ทำไมอ่ะบอยตายเสียภาพพจน์นี่มันการแสดงอ่ะถ้าแค่การแสดงไม่ได้เราไม่เป็นอย่างที่เราเห็นนี่ว่าเสียภาพพจน์เนี่ยถามราเมศเดี๋ยวคิดแหวงแหวงไม่เหมือนกันจ๋องกินยาอมมะแหวงแก้ไอ้ก็กินยาอมมะแหวงปะวะเรากำลังโคตรไม่จะแก้จ๋องก็จะแก้อยู่จะไม่เอามาเขี่ยว่าจะให้ลมลูกปล่อยไม่ได้เป็นบทเป็นดูถ้าจะมีให้ลมลูกต้องมีแบบเป็นแบบเรานักแสดงสาวนิดนึงเลอะเพื่อให้มันแบบปล่อยใจต้องดูขึงขังเลยแบบว่าเปลี่ยนคาแรคเตอร์แบบเป็นเหมือนนี่ให้คนดูให้คนดูเห็นไอ้นี่ใช่พี่บอยเปล่าอ่ะผมก็ดูแบบใส่หูที่เคดูอะไรแบบนี้เป็นเหมือนสตีฟแคลเลนอะไรนะที่จับจระเข้นะเป็นไอ้นี่ไอ้ข้อกระดายไอ้เขาอะไรกันดีชาวไอ้เนี่ยชาวออสซี่ชื่ออะไรนะพี่คนนั้นอ่ะที่ทำรายการเขากระดาษอะไรใช่ไหมที่โดนปากกระเบนอ่ะขอให้บอยไปแบบนั้นใช่บอยต้องคาแรคเตอร์ประมาณแต่ใส่เสื้อไอ้เคถูกแล้วบูทไอ้เคบูทไอ้เคได้ให้มันเป็นนายทำสารคดีสัตว์โลกนี่แหละสารคดีสัตว์โลกจะเปิดรายการนะเหยียบบูทมาเป็นหนังซ้อนหนังไงไอ้บูทคู่นี้ผมได้ได้กินได้เอาละสบายใจนะท่านไหนรัฐวิการมาตอนไหนเนี่ยใหม่รอฟังอาทิตย์หน้านะจ๊ะโอ้เราคิดอยู่เล่นมากเลยเรื่องนี้บทดีมากครับบทดีมากบทดีจริงใหม่เอ้ยสนุกมากเธอทูลบูชาไม่ได้นำมาผู้ยิบผู้ยำใดๆสนุกบทน่าจะดีกว่าในแบบการเป็นแบบลิสาเนี่ยดีกว่าดีกว่าเพิ่งนั่งรีบไปถึงไหนแล้วอ่ะต้องถามโจ๊กไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไม่ได้ตามเลยไหมไม่ค่อยได้โฟกัสดูแต่ไม่ได้ค่อยได้โฟกัสทำอย่างอื่นไปด้วยอ่านหนังสือหรืออะไรดูเฉพาะฉากที่เขาออกเขาออกทุกฉากออกทุกฉากเลยเหรอก็แบบว่าผมก็ทำอย่างอื่นไปด้วยไงแล้วก็พอเงยหน้ามาก็เห็นทุกที
ห็นมีตอนหนึ่งก็ยื้อเนี่ยคุณฟลุกถือแขนหนึ่งพี่ติ๊กยื้อแขนโอ้โหมายื้อกันงั้นแล้วนะหน้าลิฟต์เลยผมหา ยื้อต่อหน้านะมึงเอ้ยฟังต้นมันลมร้อนจริงๆเขาฟังอยู่อ๋อโทษร้อนจริงพี่จะช่วยน้องออกมาเออจะช่วยน้องมาจากสถานการณ์น่าอึดอัดนั้นก็เริ่มที่ผมตอนนี้เป็นแบบชิงรักหักสวาดมากฮะถ้าที่ผมจับใจความได้แล้วก็ไอ้มือปืนก็จะพยายามจะลอบยิงอยู่ไอ้มือปืนคนเดิมพยายามจะลอบยิงอยู่คราวนี้ก็ยังยิงไม่ได้นะทีผมว่าพี่รามาต้องเคืองมากแล้วตอนเนี้ยไม่แกก็ไม่เปลี่ยนคนน่ะไอ้นี่อาจจะไม่เก่งยิงปืนนะคิดว่านะเหรออืมจะเป็นมือปืนทำไมฮะนั่นนะฮะวันนี้ยิงปืนแล้วมันเป็นมือปืนทำไมยิงจะยิงอยู่นั่นน่ะโฟกัสแล้วโฟกัสอีกเหมือนบูบาเฟตไงปูว่าจะแบบน่ากลัวมากอะไรเงี้ยจริงนะโหไปง่ายเกินหมูเลยเกินไปง่ายเลยเกินหมูเลยนี่ดูนี่เลยรีเทิร์นนั่นตัวเจไดมันมาฉายใหม่ไปง่ายจริงไปง่ายมากครับตอนแรกที่ว่ามันจะแบบหมูมากเลยนะแต่วันทีเดียวมันลงเข้าไปอยู่ในนั้นเลยฮะจบผมจำไว้หมูมากเลยบอฟเฟตจำได้ว่าในแบบ The Empire ผมกวนมากมันดูลึกลับด้วยนะมันดูแบบว่าโอ้โอ้มันหมู You are no good to me dead ไปง่ายมากสบายใจกันนะนั่นคือเพิงนรีเพิงนรีอุลิศมาเฟซบุ๊กแล้วนะธีรยุทธสวัสดีพี่พี่มนมนนมนนมนนมทุกคนทุกครับอาทิตย์จัด Stranger Thing ตามคำแนะนำของแฟนรายการท่านหนึ่งที่เขียนมาเนี่ยพี่จ้อยจัดมาแล้ววันนี้ Facebook เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวจะดูนะฮะตอนนี้ดูถึงตอน7แล้วดูแบบติดต่อกันคือแบบสนุกมากครบทุกรสชาติบันเทิงทุกจังหวะหนังเล่าเรื่องได้ดีไม่มีช่วงหน้าเบื่อเลยโอ้โหกำลังจะจัดตอนสุดท้ายชั่วโมงแรกของรายการวันนี้เว้นไว้ให้แก๊งเด็ก Stranger Thing ก่อนนะครับไว้จะกลับมาฟังสดชั่วโมงที่2คุณไม่ได้พลาดอะไรไปในชั่วโมงแรกครับเป็นบุญนะเนี่ยที่ได้ดูจนเจอติ่งจนชั่วโมงแรกตัดสินใจถูกมากปอลขอบคุณแฟนรายการท่านนั้นด้วยนะครับวงเล็บขออภัยที่จำชื่อไม่ได้ครับที่แนะนำเรื่องนี้สุดยอดตามที่บอกเลยอ๋อได้ของดีกันไปเนาะปอลสองน้องแอลในเรื่องหากไม่มีท่านไหนจองขอทำใบจองล่วงหน้าสัก5ปีโตขึ้นมาเปล่งประทีปแน่ๆโอ้โหเด็กเหรอจอง5ปีไม่ได้น้องเกินมาเกินยาวไปเกินได้ตอนนี้แล้วเท่านี้ก่อนนะครับดูขอตัวไปดูต่อก่อนสวัสดีพี่ๆทุกคนครับความว่าไงว่าได้แต่ตอนนี้ในเรื่องเขาเด็กมากก็เปล่าไม่น้องแอลไม่เด็กแล้วโจ๊กเขาแอลแฟนนิ่งเหรอเออไม่เข้ามาอาจจะหมายถึงแอลในสเตนเจอร์ติงแอลในสเตนเจอร์ติงเปล่าอาจจะเป็นเด็กอยู่คนหนึ่งเหรอก็แล้วเหรออ๋อภาคผู้ยาวโทษโทษโทษระวังระวังเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเพิ่งซื้อวันนี้มาเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเจ้าแล้วด้วยไม่ซื้อโพรงแล้วนะถ้ายังเป็นอีกนี่ไม่รู้ว่าไงแล้วนะย้ายมาไกลย้ายมาไกลซื้อตรงลามอันนี้ย้ายมาแหลงหน้าลามแล้วนะจริงๆวันนี้ไปเห็นที่โพรงแล้วมันออกแล้วก็เลยลองมาซื้อที่นี่เข้ามาถูกกว่าระแวงโพรงเออระแวงโพรงอ๋อนี่คุณไอชิลบอกว่าพรุ่งนี้ใครจะไปแคทกิ๊กบอยบอยไหมคะนี่ก็แบบเพื่อนไปไม่ได้แล้วเพื่อนไปไม่ได้คนนึงอ๋อหาเพื่อนไปด้วยเหรอแต่มีคนเข้าไปตอบอะไรอยู่นะคงได้แล้วมั้งพรุ่งนี้นะฮะแคทกิ๊กบอยบอยประตูเปิดตั้งแต่นอนรับบัตร6โมงเย็นอ่ะนะประตูเปิดประมาณทุ่ม15ก็จะโชว์ที่สถาบันปีดีนะ2ทุ่มทองหล่อน่าดูมวกเดี๋ยวไปดูไปดูด้วยโจงไม่ไปฮะไม่พรุ่งนี้ไปแต่ว่าไม่ใช่พรุ่งนี้อาจจะต้องไปต่อที่อื่นก่อนอ๋อมาช้ามาบอยไหนอ่ะกลัวจะไม่ทันพี่บอยอิมเจอไอ้เข้ไปแทนบอยหัวตะเข้เออพรุ่งนี้ใครให้บอยแต่งตัวพี่ทันไหมทันไหมอ่ะจ๋องให้ทีมงานหาให้บอยใส่ชุดนี้หน่อยได้ไหมเจอบอยหัวตะเข้เข้าไปนี่ล่าสุดล่าสุดประชุมดีเจนี่เอาอีกแล้วนะทำไมอ่ะจังหวะชุลมุนมันเล่นอีกแล้วนะฮะใครฮะคราวนี้ใครวะมันเล่นทุกคนหรือแนนหรือแนนจังหวะแนนมาใช่ป่ะจูนก่อนเลยเออมันเล่นทุกคนผมจำได้มันเล่นทุกคนคนชื่อชุลมุนแกจังหวะชุลมุนแกเก่งมากชื่นชุลมุนจริงนะฮะพี่บอยแล้วเลยรักอุตลุดเลยฮะโอ้โ
น่ากลัวจริงเลยอ๋อนั่งนี่สิครับอะไรถ้าแบบแน่คนแรกคือแน่พอแน่เปิดประตูมามันลุกให้แน่นั่งนั่งเนี่ยนั่งนี่สิครับแล้วหันหน้ามาใส่ผมเป็นแบบว่าสำเร็จอ่ะดูไว้พี่ดูไว้อย่างเงี้ยยิ้มมุมปากนิดนิดโอ้บทที่ให้ไปถูกมากเลยถูกป่ะบทแล้วมันคือคนเรามันจะแบบดูแบบหน้าเหมือนไส้ธรรมดาถ้ามันเล่นแค่นั้นมันสามารถพลิกนิดเดียวทำเป็นหน้าเขินต่อได้นี่ลูกจบมันแล้วอยากทำเป็นเชิดแล้วมันแบบทำเป็นเขินได้ต่อแบบไอ้คุณพ่อเอกพงศ์สวัสดีครับพี่จ๋องพี่จ้อยพี่โจ้พี่คมสันคิดถึงพี่ๆจังครับสวัสดีครับไม่ได้ฟังสดมา2อาทิตย์ดูหนังแผ่นเมื่อนานมาแล้วดูนะคนอื่นนะฮะนี่เขาไม่ได้ฟังส่วนมาสองที่เขาคิดถึงมากนะฮะไอ้คนไม่ได้ฟังนานๆนี่ก็นิดนึงนะฮะดูหนังแผ่นเมื่อนานมาแล้วไม่รู้ก็พูดไปเปยเปยเลยดูที่จ้าจ้าหายไปไหนตัวเนี้ยพูดลอยลอยอันนี้พูดลอยลอยแต่ดาวิกาฟังตามสะดวกนะครับไม่อ๋อไม่น้องใหม่ว่างตอนไหนก็แล้วแต่นะครับตามสะดวกจับแต่แม่เขามานั่งฟังเราสดติดไปไม่ได้เขาจะว่าขนาดนั้นเหรอเขาต้องไม่ว่าตื่นเช้านะฟังย้อนหลังก็ได้นะจ๊ะฟังเราออกกองช่วงรอถ่ายอะไรเงี้ยฟัง5309611นะจ๊ะเพื่อโทรมาเนี่ยดูหนังแผ่นเมื่อนานมาแล้ว1เรื่องครับพี่โนริโกสดินเนอร์ เทเบิลหนังของพวกกับชื่ออะไรฮะซิออนโนโนโซโนโซโนอีกแล้วครับพี่แท็กไงแท็กหนังมันก็ดาร์กมนหมองหดหูดีมากเหมือนกันครับแต่ในความดาร์กมันก็มีแสงสว่างให้ผมได้หายหน้ามืดอยู่บ้างเป็นพักๆครับคือหนังมันพาผมไม่รู้จักเรื่องที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเช่นครอบครัวรับจ้างลัทธิฆ่าตัวตายนี่เสียงสว่างใช่ไหมฮะอะไรพวกนั้นล่ะครับแล้วมันก็เล่นกับเรื่องครอบครัวแสนสุขได้แบบเจ็บๆดีครับหนังก็ยาว2ชั่วโมงกว่าๆแต่ไม่รู้สึกน่าเบื่ออะไรเพราะน้องนางเอก2คนนั้นดีจริงๆ10เต็ม10ให้น้องนางเอก2คน 8.5 เต็ม10ให้กับหนังครับพี่ๆแนะนำเผื่อพี่โจ้ด้วยครับผมครับผมมลสำหรับเพิร์นนลีทำไมผมรู้สึกติดขัดการแสดงของพันตำรวจตรีทีพบวงเล็บเจษฎาพรผลดีจังเลยครับคือพี่เขาดูแข็งๆหรือพวกพี่ว่าไงครับพี่ไม่ได้ดูทีพบครับเขาเป็นตำรวจได้เหรอฮะเขาเป็นตำรวจเก่าเอาละฮะแล้วมาทำงานบริหารเขาเป็นอดีตตำรวจพันตำรวจตีเลยเหรอเขาก็เลยแบบมีทักษะเรื่องการสื่อการดูคนบอกว่าเขาดูคนเก่งเขาไม่ยอมไงแต่ถ้าดูคนเนี่ยเขาดูไม่ผิดนะอายุเท่านี้เป็นพันตำรวจตีเลยเหรอโอ้โหแล้วเก่งครับยักษ์ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับพี่ๆครับผมนี่เขียนแล้วก็ไปเลยแหละครับคุณสุทธิพงศ์บอกว่าสวัสดีครับห่างหายไปนานคิดถึงโรงครานบ้านนาแต่พอใกล้ลืมกันก็ยังแย่เนาะสาบานเราลืมสัญญาสัปดาห์นี้ดูมาเรื่องเดียวครับทีมพรีชีพมหาวายร้ายดูไล่เรื่อยๆเพลินๆครับแต่ไม่ถึงก็ดีสมกับความคาดหวังส่วนตัวเชียร์หนังเดี่ยวมิสเตอร์เจมากๆครับคืออะไรครับมิสเตอร์เจโชเกอร์อ๋อเขาจะมีพาร์ทเดี่ยวเหรอไม่อยู่อ่ะผมคิดเอาไอ้คิดอยากดูเองแล้วก็เชียร์ด้วยนะ ถ้าเป็นหนังเดี่ยวเขาแทนว่าเราจะได้เจอกับน้องแฮร์รี่ควินเยอะเนาะนะเรื่องรถไฟฟ้ากำหนดเวลาน่าจะมาจากการใช้ตั๋ววนครับอ๋อมันมีการส่งตั๋วจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งไปได้เรื่อยๆนี่เป็นเรื่องการป้องกันทางหนึ่งครับเราอยู่ในนั้นแล้วใช่ไหมขบวนไงเราก็ไปส่งให้พี่อยู่ข้างนอกไงพี่ก็ลูดเข้ามาเราไม่ต้องออกไปใช่ไหมก่อนที่พี่จะมาได้ตั๋วสอดเข้าไปผมใช้วิธีส่งให้พี่ก่อนล่อนไปหาพี่แล้วผมยังอยู่ข้างในไงพี่ก็ล่อนมาเข้ามาเจอผมแล้วตอนออกอ่ะเออได้ด้วยเหรอตอนออกถ้าเร็วๆก็2คนทันนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปในนั้นแล้วเราส่งไปมันก็ไม่ได้เนี่ยไม่น่าจะได้ตั๋วมันต้องขาเข้าขาออกไงเวลามันผ่านไปอ่ะได้ไหมตั๋วแตะถ้าเป็นตั๋วแตะได้ไหมไม่ได้ไม่น่าจะได้นะเฮ้ยสิทุกคนไม่รู้แล้วกันเออไม่รู้อ่ะเออคุณชื่ออะไรเงี้ยอาทิตย์นะฮะอาทิตย์เมื่อคืนดูบุ๊คลินตามพี่จ้อยพี่โจ๊กโหยังไม่ได้ดูเลยอ่ะหนังสวยเหลือเกินโรแมนติกจังไม่เข้าใจตอนต้นอย่างเดียวทำไมไอ้ผู้ชายพวกผู้ชายไอริชมันตาบอดหรือเปล่า ถึงมองข้ามน้องชื่ออะไรนะเซียชาไปได้ไงเขาจืดไงเขาไม่มีเสน่ห์แบบเขาหงิมเขาแบบไม่แซบไม่แซบเพื่อนเขาแซบ
ล่าเริงอะไรอย่างงี้ไงอีกเรื่องคือคืนก่อนหน้านั้นดูซีรีส์ The Night Of เป็นตอนแรกเห็น HBO โปรโมทช่วงใกล้ๆจะจบ Game of Thrones เรื่องว่าด้วยเด็กหนุ่มปากีที่ครอบครัวอาศัยอยู่ในนิวยอร์กพ่อขับแท็กซี่คือหนึ่งกะว่าจะไปปาร์ตี้ก็เลยยืมแท็กซี่พ่อไปขับแหมระหว่างทางนั้นจับพลัดจับผูไปรับหญิงสาวลึกลับขึ้นไปลงท้ายก็ไปอพาร์ตเมนต์หญิงสาวคนนั้นพอตื่นมาที่หญิงสาวก็กลายเป็นคนโดนแทงตายไปซะงั้นเรื่องมันเริ่มต้นตรงนี้แล้วครับเรื่องมันยุ่งสิวะอย่างงี้แหมแท็กซี่ไปถึงอพาร์ตเมนต์หญิงนี่นะฮะสมควรนะสมควรไงไปได้รีบกลับอย่าค้างดิห้ามค้างกดข้อแรกเลยกดข้อแรกก็คือห้ามค้างเรื่องนี้เริ่มตรงนี้แล้วครับพอดูแล้วแค่ตอนแรกก็โคตรกดดันรุนระทึกจนนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวซีซั่นแรกตอนนี้ฉายเป็น7ตอนยังไม่จบครับ The Night Of เหรอ The Night Of มาแทนแกวับโซนอ๋อที่มาแทนทองหยองบอกว่าพี่ยักษ์จับปิกาจูได้ยังยังขอดูปิกาจูหน่อยเออหยองถ้าทุกวันนี้ไอห้องน้ำนั่นยังอยู่มันก็คงขอดูปิกาจูหยองก็ปรับตัวกับสถานการณ์ไงปิกาจูของไอของมันเฮ้ยโอ้โหนี่เจ๋งว่ะเคลื่อนไหวอ่ะเออโปรไฟล์เขาอ่ะโปรไฟล์ของกิตติบดินทร์เป็นภาพขึ้นเราไม่ได้โดนอะไรหลอกอยู่ใช่ไหมไม่รู้กิตติบดินทร์บอกว่าดีครับดูอาร์คลีหนังอินเดียมาครับอักลีเรื่องเกี่ยวกับเด็กหนุ่มเด็กคนหนึ่งโดนลักพาตัวไปทุกคนรอบตัวเด็กล้วนน่าสงสัยไปหมดหนังหดหูมากตัวละครไม่มีใครเป็นคนดีเลยอักลีนะสถานการณ์พลิกผันไปมาสนุกเลยครับได้เหตุการณ์ดำดิ่งลงไปเรื่อยๆเราสรุปว่าเล่าอะไรไม่ได้มากเลยครับสปอยง่ายมากหนังดีมากแต่ไม่ค่อยลื่นรมครับ 8.5 เต็ม 10คุณ WC4 สวัสดีทุกคนครับเรื่องมา4เรื่องตามนี้ครับเวลาหมดแล้วฮะเที่ยงคืนแหละถ้าชั่วโมงแรกเราสั้นกว่านี้นะได้ Sweet Smell of Success หนังปี57บทเจ๋งกำกัดแปะ9เต็ม10 The Neon Demon Demon อาจจะเพราะอย่างอื่นมันจัดมากหมดเลยดูธรรมดาไปหน่อยชอบมากชอบเป็นอันดับ3ในบรรดาหนังยาวทั้งหมดของภูมิกับ8.6 เต็ม10เอออยากดู Fire at Sea หนังปี2016สารคดีเกี่ยวกับผู้อพยพที่ได้หมีทองคำจากเบอร์ลินครั้งล่าสุดเรื่องเล่าแบบน้อยแต่มากและได้ผลมากๆ Those People หนัง2016นอกจากความสัมพันธ์ในมุมอะไรเนี่ย Romance, Romance แล้วยังมีครอบครัวมุมครอบครัวที่น่าสนใจแต่ไม่รู้ว่าโดดเด่นแตกต่างจากหนังแนวเดียวกันยังไงเพราะผมดูหนังแนวนี้น้อยต้องขอฝากผู้มีประสบการณ์วงเล็บผมไม่ต้องบอกว่าใครไม่รู้ฮะแต่น่าจะชอบคนได้ทุกเพศครับ 7.7 เต็ม 10ครับ เป็นหนังชาวเราไงโทษ people อ่ะเหรอนั่นไงคุณแสงนะฮะก็ลงรูปโอ้ผมนึกออกแล้วไอ้ในนี้ผมเคยพูดถึงแบบว่าเขาถามว่าโรงหนังเขาทำไงเวลาเนี้ยบอกอ๋อแล้วเขาฉายหนังเกย์กิ้งกว่าอะไรเงี้ยนะครับอ๋อแล้วคำพูดมารูปผมตอนนั้นก็ดูประกอบเข้ากับคำด้วยเนาะก็ดูนะหรือว่านี่คือเหตุผลการดูดอะไรต่างๆของผมการดูดอะไรต่างๆของผมดูสิ่งเหล่านั้นเข้ามาดึงดูดหมายถึงดึงดูดจองพูดให้ชัดๆนะครับนี่ก็ดูเกย์อะนะคุณ on demon เข้าที่ไหนนี่รถลีโดโอ๊ตครับบอกว่าไปดูมาแล้วครับเทรนดูปูซานฟังพี่จ้อยแล้วก็ไปดูครับหนังใจร้ายมากร้องไห้บีบคนดูมากฉากสุดท้ายนี่คือคนดูร้องเอี้ยกันพร้อมกันทั้งโรงเลยครับดีที่ไม่จบใจร้ายไปมากกว่านี้หนังโอเคแต่ใจร้ายมากคุณสิริวัลบอกว่าดู2เรื่องค่ะเทรนดูปูซานระทึกสนุกแต่ก็ธีมเดิมเดาเรื่องไม่ยากถ้าจะให้ยกเครดิตอะไรสักอย่างที่ทำให้หนังทำเงินได้เงินก็น่าจะเป็นความระทึกในหนังและกงอยู่ค่ะพอรอดู Soul Station ด้วยค่ะเป็นแอนิเมชันใช่ไหมใช่สองคือ Those People มีความสนุกเรียบง่ายไม่หวือหวาพระนางมีความน่ารักและเอ็นดูสอนความรักได้ดีและประสบการณ์ของความรักเป็นเรื่อง มีค่าชอบค่ะไม่มีใครดู Things to Comeที่เข้าที่เฮามันเข้ารอบเที่ยงเลยพี่โอ้อยากดูแต่นะในเวลาไม่ได้เลยอยากดูอัมพลบอกว่าดูเนี่ยแหละออสทูมายฟาเธอร์มา
หนังเกาหลีทำเงินตลอดการอันดับ2ของเกาหลีรองจากลีซุนซินเหรอลีซุนชินเรือเต่าหนังเล่าเรื่องชายคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตตามคำสั่งของพ่อผ่านสถานการณ์ต่างๆของเกาหลีการใช้ชีวิตที่ยากลำบากไม่ว่าจะไปขุดเหมืองในเยอรมันเพื่อส่งน้องเรียนไปสงครามเวียดนามเพื่อหาเงินจัดงานแต่งงานของน้องสาวหรือตามหาน้องสาวที่พัดพรากในช่วงสงครามเกาหลีไหนจะรักษาร้านของป้าเพื่อรอพ่อมาตามหาจนเจอหนังสนุกครับกำลังจะซึ้งๆก็ดึงเหมือนจะดึงเศร้าก็แซงมุกตลกให้ไม่ดูเครียดจนเกินไปแต่ไม่เบาเกินไปผมชอบครับให้เต็ม10เลยเห็นแผ่นนะเห็นแผ่นวางขายพ่อนี่ก็ช่างสั่งแปลกๆเนาะคุณชัดชัยเบื้องหลังหนังพีซดราก้อนมังกรปิติเขาใช้มังกรจริงอย่างนี้ที่พี่บอกเลยจริงๆครับต้องมีคนดูแลแขกขนมังกรมีคนควบคุมมังกรด้วยแตรครับต้องลงมันเป็นตัวเดียวกับเกมออฟโทนป่ะฝากถามหน่อยดิมันไปแคสมันไม่ได้หรอเออตั้ง3ตัวนั่นนะฮะไม่ได้ทำไมมันดุไปอ่ะพี่บอกมันจะเป็นเล่นเงื่อนไขว่าถ้าเล่นต้องได้เล่น3ตัวผัดกันอ๋อเป็นห่วงกันเป็นทริปเปิลแคสเขามองมันไม่มีเงินจ้างเออเยอะไปมันเลยยังอยู่ที่เวสต์รอสเจฟเจฟบอกว่าดูThe Handmaiden ที่เฮาพรุ่งนี้เรามีรอบกี่โมงบ้างครับรอบ 2-3 วันนี้มันน่าจะเที่ยง 15 มีแน่ๆเที่ยงแล้วก็บ่าย 3แล้วก็ 2 ทุ่มประมาณนี้นะต่อเช็คดูอีกทีแล้วกันไปดูยาวนะไปดูในเพจ House Drama นะมุมหน้าประตูบ้านอยู่ชั้นล่างแล้วมีสวนประดับสวัสดีพี่ๆครับอาทิตย์นี้บ้าน2เรื่องครับ Money Monster เรื่องเงินทองๆเชื่อใครไม่ได้จอร์จคลูนี่กับจูเลียโรเบิร์ตเปิดมาตอนแรกเฉยๆนะครับแต่พอเริ่มมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาเพิ่มก็เริ่มสนุกขึ้นแล้วรู้ว่าสนุกดีครับ Whiplash ไปอยู่ที่ไหนมาเพิ่งได้ดูครับชอบมากมันสนุกอะไรขนาดนั้นตอนพระเอกตีกลองนี่ลุ้นแบบไม่เคยเป็นมาก่อนเดี๋ยวก็ชินครับสนุกมากครับชอบพอรอเรื่องรถไฟฟ้าดูอยู่ได้2ชั่วโมงนี่รู้ตอนที่มีคอนเสิร์ตที่พาพารากอนครับคนมายืนดูบนสถานีกันเต็มเลยแล้วตอนเดินลงก็โดนปรับไปเป็นแถวอ๋อการคนแบบอยู่อย่างนี้คุณประภัสบอกว่าสวัสดีครับพี่อาทิตย์นี้โรงเดียว again handmaiden พอดูจบผมนึกก็สะบดว่า bitch หนังโคตรสนุกเลยห้ามเราห้ามรู้เลยก่อนจะดีมากพาร์ท1พาร์ท2สุดยอดโดยเฉพาะพาร์ท1ทำให้ผมถึงกระจายสลายเลยเพราะใจผมเข้าไปกับเธอคนนั้นแล้ว ผมแพ้ผู้หญิงตาซื่อๆใสๆแบบนั้น หน้าเธอดูเกาหลี natural มากๆส่วนพาร์ท3เนี่ยหลุดไปเลยอย่างคนละเรื่องกลายเป็นผมนั่งขำตลอดสนุกแบบอีกเทสแล้วฉากจบนี่คือถ่ายเองเลยซึ่งกับเลยจากโบนัสถ่ายเองอะไรก็คงดีค่าค่าค่าพรุ่งนี้พี่ๆมีใครไปดูแคสคลิปบ้างครับถ้าไปก็จะไปฝากเดี๋ยวได้ไปปอลอผมเมื่อ22นะทีนี้22นี่จอโอวอร์โจนะฮะคุณพนภัสบอกว่าเดือนนี้ออนดีมันพอจะมาด้วยเจสซี่โอลน้องแอลเซนเดินทางเข้ามามืออยากเพื่อเป็นนางแบบโมเดลแต่ก็ต้องผู้ประสานรายการทั้งผู้จัดการโรงแรมจอมโหดนางแบบรุ่นพี่ที่ฉาคิ้วเนี่ยแต่เจสซี่ก็ได้รู้จักเกี่ยวกับเครื่องแต่งแต่งหน้าผู้แสนดีกูดกูดและสายเต้าจะเป็นนางแบบอย่างที่หวังโอ้แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่หลังจากที่เราได้ครับที่มึงกลับเล่นแทนเรายิ่งกว่าตอนโอ้โหที่คอสต์ชีวิตแต่ละนี่หรอตัวละครบางตัวมีความปวดเรื่องการแนะนำครับโอ้โหแต่ว่าน้องแอลดีฟังจริงไงทุกคนบอกนี้หมดอย่าตั้งชื่อถ่ายว่าลิฟต์ลิฟต์หนาที่เองคนนะพี่แดกมันลิฟต์หนาอะไรอ่ะชื่ออย่างน้องแอลอยากไปกับเธอคุณเมธานะบอกว่าช่วยเช็คหน่อยครับผมว่าคนได้รางวัลตามลำดับคือดิเรนมาร์คอภิชาติซิงโก้เมธานแมวเบอร์ซึ่งหรือเปล่าครับลองกดให้เป็นโมดเลยจะได้ย้อนดูครับรู้สึกว่าจะไม่ตรงที่ประกาศนะครับไม่ใช่ว่าใครถูกใครผิดใครผิดเช็คหน่อยเราประกาศไปเป็นการเป็น2 3 4อ๋อเหรอ
เอ๊ะเราไม่เราสลับ1 23ตรงเออ3ไม่ตรงเอาอะไรลองที่ตรงให้ดูนะมีอะไรถ้ามันมีความผิดพลาดขออภัยนะครับทำให้มันถูกนะคุณอนันต์ตักเตือนขอบคุณนะครับคุณอนันต์นะครับบอกว่าจำโมเมนต์นั้นได้ครับที่ที่สองก็เจอนางเอกคอฟฟี่ปิ้งแต่น้องโจ๊กไม่ได้ไปเจอแล้วน้องโจ๊กใช้คำพูดว่าพลาดที่ขอออกไม่ที่ขอไม่เจอครับจริงเหรอขอไม่เจอมอให้โจ๊กพูดเข้าอากาศเลยครับไม่ดิผมไม่ได้มาดิถ้าคุณเคยบอกว่าพลาดแทนที่ขอไม่เจอมอไม่มีนะเหนียวจำไม่ได้นะจำไม่ได้โจ๊กแบบนี้นะคำอย่างนี้โจ๊กไม่น่าพูดเลยไม่มีนะใครเชื่อหลักฐานว่าแตกไม่ได้ท่านครับไม่มีพูดถ้าพูดก็ไม่ได้พูดออกไม่มีทางนะฮะพูดพูดทั้งหลังวะไม่มีทางนี่เลยว่าพูดไม่เลยเวลาเราเมาส์กันอยากจะพูดได้ไงใช่ป่ะเวลาเราพูดเล่นกันแต่มันพูดออกอากาศไม่ได้อันนี้โบ้นะโบ้บอกเหรอคุณโบ้เลยเหรอโบ้อันที่แล้วอร่อยมากเลยอ่ะมีอร่อยมากอร่อยมากขนาดไม่กรอบแล้วนะขนาดเรากลับไปบ้านแล้วนะยังอร่อยแบบอร่อยจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้จริงๆนะคนที่เขาพูดคำนี้เทสซี่บอกว่ากำลังนึกภาพพี่ยักษ์สู้กับปอมที่เกาหลีสบายจังหวะเข้าปะทะต้องมีที่สนุนตรงอะไรทุกอย่างเออว่าสู้ได้พี่จะล้มก่อนหรือเปล่าหรือพี่นั่งนายเป็นไปได้นั่งนายจะดุดลื่นอะไรล้มแล้วไม่ตัวนอนขวาอะไรเงี้ยนะแต่ผมวิ่งตามมาเรียบร้อยเลยไม่แล้วล้มไปเป็นล้มไปแบบว่าโอ้โหเพราะฉะนั้นกับคุณแม่เทสซี่แล้วเราต้องปักหลักนะโยมให้มันวิ่งมาหาเราอยู่กับที่เอออยู่กับที่เออสู้มันขอบคุณมากเทสซี่ได้เพราะท่านอยู่ครับดูเถอะดูว่าไอ้มีออนเดมอนของนี่เขาไว้นะครับงานด้านภาพสวยมากๆครับมีคอมเมนต์อื่นเลยหรอไม่มีครับแต่ว่าน้องแอลคืองานด้านภาพคุณวิลเลนมาร์กบอกว่าน่าโจ๊กครับเวสแฮม4 5.5 ที่ว่าครับเอาอีกแล้วว่าว่าจะเล่นนี่มันจะเล่นมา5ทีแล้วมีแต่คนทักตรงเนี้ยทักทักเออวิลเลนรอดูมุกนี้อยู่เลยมุกปวดของผมเลยนะเนี่ยน้ำทักทักไม่ได้เล่นเออสาหรี่ไม่เล่นจะไปเล่นโอลิมปิกก็ไม่เวอร์เท่าไหร่ค่อยค่อยค่อยให้โอลิมปิกเก่งกับโอลิมปิกต้องการหัวสู้เวสแฮมไม่ได้ใจจริงดีเลยมีเขาพี่ดีเลยมีเขาพี่ปิ๊งพี่ปิ๊งช่วยครับมีเขาพี่ปิ๊งหลังๆเนี่ยบีมบอกว่าได้ดูเซนดูคามเออหนังเล่าเรื่องราวไปเรื่อยๆแต่ไม่น่าเบื่อเลยครับมีความรู้สึกว่าแสงในแต่ละฉากสวยมากและแสดงให้เห็นถึงความโศกกองของมีแกร่งที่แท้เป็นยังไง 7.5 เต็ม10ครับโอ้แปลนี่เหรอแปลคุณเชียบบอกว่าจะมีออนดีมันแนะนำที่โจ๊กนะครับผู้กับคนนี้บทน้อยทุกเรื่องเลยนะครับพูดน้อยแต่เล่าเรื่องภาพเยอะผมว่าผู้กับเก่งตรงที่ว่าภาพที่จะใช้เล่ามันจะเป็นยังไงชอบครับตอนไรเพื่อไม่ขนาดนี้นะตอนไรเพื่อบทบทเยอะนะได้เป็นแบบอันนี้ดูมาทางโอลิกอร์ดเหมือนกันนะใบปิดใบเปิดเนี่ยนะสีเสืออันนี้เขาชื่ออะไรเนาะเขาบอกบรรทัดแรกเลยโอ้ชื่อแฮกเช่เลิฟผู้ไก่ครับชื่ออ่านว่าแฮกเช่เลิฟผู้ไก่ครับจ้าแฮกเช่ไม่ใช่นะพี่แฮกเช่แฮกเช่ไก่กุ๊กนะพี่กุ๊กไก่ไก่กุ๊กที่กูสั่งโฟมเมื่อกี้อ่านผิดเออสมองอ่านว่าแฮกเช่เลิฟไก่กุ๊กครับเออสวัสดีครับพี่ๆนอนอมอลืมฟังมา2วีคโอ้โหแย่มัวแต่ไปเลิฟไก่กุ๊กนะพอดีช่วงเปิดฤดูกาลรวมทั้งเตรียมงานวันจันทร์ครับแต่ก็ฟังย้อนหลังเรื่อยๆครับเป็นไรเป็นไรหมอเปิดรูปการที่มีก้าวเลยนะต้องเลือกระหว่างเรากับบอลไม่ยากอย่าเลือกคือเลือกบอลนะเรื่อง House MD เออท่าน1ถึง8ผมว่า14ของพ่อที่2เนี่ยอยากดู8หาดูที่ไหนอ่ะเดี๋ยวมาให้มีแล้วฮะไอ้ก็ไอ้ที่ผมหนีโพงไปเจอครับไม่ได้ดูตอนจบรอเช็คก่อนรอเช็คที่ก่อนแต่ขอเช็ควีโนแน่ก่อนรอเช็คที่ซีก่อนแต่ถ้าที่ลองมายังไม่มีปัญหาอะไรไอ้การนี้ทำไมถ้าผมซื้อดูก็ไม่เคยสะดุดซีรีส์เป็นหลักในเรื่องเราเลยไปกับในโรงพยาบาลตั้งแต่ที่หมอเขาเป็นว่าเป็นแผนกพิเศษ
เพลงประมาณล็อกเพลงใครเดินมาเดาได้หมดว่าทำอะไรเท่มากเท่มากคือท่านแหลกวิธีใส่เทสตลาดโมเดลเทสที่มองดูรักษาไม่ได้ต้องมีลูกน้องประมาณ5คนแล้วแต่ดีได้เขาเป็นเพื่อนเลยคือยูเซ่นมองไปเลยวงเล่นของเขาคือถึงไม่เท่าเลยสำหรับเสียงเลยโดนขาโดนเมียเก่าถ้ารู้สึกมีแล้วมีความเจ็บปวดตลอดเวลาจึงเห็นเขาพวกและกินไวโคตินตลอดแต่พอดีว่าแกปวดใช่ปวดขาไงที่คนที่เล่นเสียงดนตรีเล่นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ขับบิ๊กไบค์แล้วเห็นทีวีอาร์คันนี้ก็คือรุ่นเหรอไม่รู้เรื่องราวดำเนินไประหว่างแต่ละ EP ด้วยการหาเคสแปลกแปลกและรักษาและเรื่องราวที่มีตัวละครแต่ละตัวที่มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างหมอสนุกดีครับสนุกเลยว่าสนุกเลยสนุกเลยครับเดี๋ยวนี้เหรอผมชอบคาแรคเตอร์ของหมอเขาความหยาบทั้งขุนความเจ็บปวดของหมอคนนี้เลยทีเดียวครับเป็นคนนี้อืมเป็นคนแสบน้องเอฟบางทีแอบเป็นคนเสียแล้วลูกขาตาอืมชอบครับสนุกดีได้ความรู้ด้วยจริงไม่ในดวงใจ 9.9 เป็นจุดครับอยากผมรู้ไปแอบเป็นคนเพกับลูกขาตานั่นไงตัวนั้นน่ะโอ้ผมเคยดูไป2-3ตอนแล้วชอบมากผมชอบมากเลยซีรีส์นี้ต้องไปหาดูแต่มันหาซื้อยากที่ผ่านมาที่โปรมันก็มันตอนสุดท้ายตอนจบโหแล้วตอนแบบตอนทิ้งตอนที่ท่านเจ็บนั้นมันสุดยอดเลยมันเป็นจบตอนๆนะที่เปิดเป็นตอนๆแต่มันก็จะมีเรื่องของเราเพราะว่าชีวิตมันเป็นยังไงมาอะไรเงี้ยมันคนที่เจ๋งมากคิวส์ลารี่ยังคงเด็กๆข้าตัวยังที่สุดต่อดีทีไหมครับไม่รู้เลยผมชอบประโยคนี้มากเลยครับแอร์บาร์ดีหลอนอืมไม่เชื่ออะไรงั้นคุณเกรียงไกรบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆได้ดูหนัง Hell or High Water มั้ยครับยอดนะเรื่องนี้ดูหนังดีชอบบทมากครับโดยเฉพาะคู่เรนเจอร์ครับที่ไก่นาถามว่าไก่นาคู่ไก่นาเพิ่งดูมิสเตอร์โรบอท2ตอน7จบครับเล่นกันแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยโหชอบมากครับต้องเรียนเสียงรอให้ครบก่อนนะพี่อ๋อยังแบบมันกลางทางอ่ะใช่ครับมันจะประมาณ8-10ตอนโดมก็ชื่ออะไรนะชีวาพรหรือเพื่อนหญิงพรคนนี้ชีวาพรชีวาพรที่ว่าพอซิงค์ลูกความเฉยๆค่ะไม่เห็นเดินไปเดินมาที่ห้องผมจริงๆเนื้อหาทั้งนั้นเรื่อยๆเป็นทุกคุณจานหนังยิ้มเยอะไปหน่อยเฉยๆค่ะนี่คือพี่นิ่มเหรอนิ่มดูพอยเสียกันนะเป็นไงนิ่มเลยเอาเลยเอาไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เราไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะพอยเสียรู้สึกโดนข้าวเลยพูดไปเลยคือแบบยิ่งเขาอยู่ไปก็พอมากยอดยอดเออเราไม่เห็นความรอยขนาดนั้นเลยแต่ว่ามันน่าตื่นเต้นกับไอ้สิ่งที่มันทำนะคือหมายถึงว่าไอ้กิจกรรมที่มันทำอ่ะเราดูแบบว่าเหมือนเราดูเอ็กซ์ตรีมอะไรเงี้ยมันก็จะน่าตื่นเต้นดีแต่ว่าพอเป็นหนังแล้วคือมันพูดมันอะไรแบบไม่ได้คือบายเนาะไอ้ผมทำนี่หายไปว่ะอ้าวก็อาจต่อเลยหายไปแล้วหายไปเลยเอาไปลบทิ้งเลยฮะอุ้ยจอมเฮ้ยจอมไปลบก็ทำไมมันลบได้เหรอไม่หายไปนะพี่มันลบคอมเมนต์ได้ด้วยเหรอไม่น่าจะได้นี่ก็เหรอทางเราลบได้ใช่ไหมไม่สมมติเต็มผมพิมพ์เข้ามาอ๋ออาจจะได้โอ้ไม่เห็นด้วยลบทิ้งเลยเว้ยคือคุณนี่มันลบเองเหรอเออเฮ้ยไม่หายจริงเลยหายหายนะผมเฮ้ยเฮ้ยผีหลอกโยกหลังไม่เห็นด้วยเขาว่าไม่ก็เก็บไว้ก่อนโกรธอย่างนี้แล้วหรอในโลกคอมเมนต์คือคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันได้คือผมไม่บอกว่าชวีชีวาเนี่ยเขารักไม่ได้เมื่อไหร่จะจำชื่อได้สักทีเนี่ยเราไม่รู้เวลาเรามองไปเราไม่เจอไอ้ประเด็นที่หนังแบบว่ามันทำอย่างนั้นเพื่อเกิดสิ่งที่มันจะทำอ่ะรู้สึกมันจะทำแล้วมันเกิดคือจำได้ว่าตอนไอ้ฉบับโน้นก็จะดูแบบเท่ๆหน่อยผู้ร้ายเท่ๆอะไรอย่างงี้นะแต่ถ้าดูบันเทิงมันบันเทิงนะเหมือนว่ามันก็สนุกบันเทิงแต่ว่าถ้าแบบในทางลึกมันไม่มีอ่ะคุณโม่ใหม่รอบนึงบอกว่าเมาส์กันหลังใหม่ครับขอเรื่องนะฮะแต่ที่สองเล่าอ่อนขนาดนั้นเลยเหรอไม่เหรอจำไม่ได้จริงๆนะอันเนี้ยจำไม่ได้เล่าออกแบบของรถเที่ยวครับโอ้โหสมเลขว่ะใช่ป่ะจำได้แล้วอ่ะจำได้ขึ้นมาจำได้แล้วพูดเรื่องนี้จำได้แล้วว่ายังจะไม่มาตอนนั้น
อ๋อระยะเหรอตั้งแต่คราวนู้นเลยเหรอนู้นเลยคือคราวที่เข้ามาจริงๆใช่ไหมใช่ฮะเออทำไมเราจำไม่ได้เพราะว่าผมไม่ให้ผมไม่รู้เราพูดเหรอเดวอ๋อมอเลยเหรอเราพูดคำนี้เหรอพูดได้หนูเหรอเราก็ต้องไปการพูดตามโจ๊กแน่ๆถูกปะถ้าเราพูดเล่นเราก็ต้องไม่ได้ตอบสื่อไงแม่ต้องยืนไม่ได้ยินไม่ว่างไงเนี่ยเขาเลยไม่มาเลยเขาเลยไม่มาเลยเห็นไหมเขาเลยมาทีเดียวเลยไงเราจะไม่เข้ามามาทีเดียวมาทีเดียวมาครั้งแรกมาออกชายชนะดีอ๋อแหละชนะดีประวัติชั้นที่สามชื่อตอนนั้นผมยังไม่ปกเก็ตคุณยังไม่รู้ว่าเจอเนี้ยคิดเลยเจอเนี้ยคิดเลยเจอชนกระจกด้วยมีคนหนึ่งตรงเนี้ยเจอชนกระจกไอ้กระจก BNT ตรงหน้าลิฟต์อะใช่ไหมเออลิฟต์ทำไมที่ในวงเนี้ยที่วงอะไรอ่ะเดินคนไม่รู้ว่าจะมีคุณนี่อวอร์ดสมัยนั้นเขาอย่างนี้มากเลยฮะผมมาดูหนังวันตังกำลังโปรโมทอวอร์ดปีต่อมาเป็นไรจ้ะท่านโจ๊กบอกนี่ผมก็ไปงานแล้วเป็นวงเราโปรโมทไงที่วงอะไรดังอ่ะตอนนั้นก็อยู่วงดังเดวี่วอลแอมมี่แอมมี่หรือว่าแต่ตอนนั้นใครยังไม่ทันก็มาหมดแหละแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้จักนะเขาผมก็บอกว่าอะไรนะสไปเกิร์ลมาอย่างนี้นะโอ้ไปเจอแล้วไม่รู้แค่ชนกันเลยนะอืมตอนนั้นเพิ่งออกใหม่ๆใช่ไหมออกซิงเกิลแรกอะไรเงี้ยใช่ไหมใครออกใครเป็นของใครเนี่ยเดินเล่นพลาดพวกนี้ฝรั่งเข้าสาอะไรมาว่าแล้วใส่เกงวงเกงวอร์มไปเกิร์ลมันยุคนั้นเป็นยุคที่แบบว่าเทมขายดีไงใช่ใครก็มาโปรโมทมาเมืองไทยเยอะมากครับศิลปินฝรั่งมาพวกบอยแบนด์เนี่ยมากันแบบ Power Record อะไรนะมาแบบว่ามาหมดอ่ะเนาะเว้นแต่ละวงนะโบบอกอีกรอบหนึ่งว่าดีใจมากมายครับที่อีเหนียอร่อยอร่อยจริงจะนำเสนอเมนูใหม่ๆบ้างขอบคุณล่วงหน้าปอลอแล้วคณะใช่ไหมครับคณะเนี่ยไม่รู้เพราะมันอยู่ในกล่องอืมเราก็หยิบกล่องที่จะอีเหนียไปเออไม่ได้กินคณะใช่กินแต่อีเหนียคนที่จะได้กินต้องถามสิบโบต้องถามสิบไม่ได้แต่เฮ้ยนิ่มหายไปจริงเนี่ยโกรธไงนิ่มโพสแล้วลบเลยนิ่มโกรธไงโกรธแล้วหรอไม่อะงอนไงจองมันไม่จองได้โจ๊กไงไม่หนีเลยตกลงชีวาหรือชวีตกลงเราคงพูดผิดนะคงแบบพูดผิดแล้วไม่ชอบใจไม่เพราะปกติเราคิดต่างกันนี่ไม่เคยโกรธอยู่แล้วนะใช่ป่ะแล้วเวลาเราโทรมาชิมชอบเราไม่ชอบเคยโกรธเรื่องที่เราผิดในตรงนี้แหละชวีผมไปทำน้ำเสียงมันก็ประชันอะไรอย่างเงี้ยวาพรไม่รู้ไม่เคยกล้าไปพูดนิ่งผมก็ไม่เคยยิ้มกลับมายิ้มกลับมาจะรู้ยิ้มเออแล้วตรงลงการประกาศผลเราผิดหรือถูกอะไรยังไงเออผิดได้เช็คไหมบอกเช็คหน่อยจะได้บอกเขาเลยว่าเราผิดหรือถูกผิดตรงว่าไงผิดหรือถูกผิดหรือถูกถูกแล้วไงครับเราถูกของเราถูกอ๋อเหรอเราเช็คดูเนาะมีอะไรก็โทรมาที่พิสิทธิ์แล้วกันนะ025-2611เคลียร์กับสิทธิ์สิทธิ์ก็ถูกนะสิทธิ์ทำไมนิ่มลบไปเลยลบได้ปะควรจะเขาลบก็ลบเนาะจริงอ่ะเหรอนอนไม่หลับเลยเนี่ยเขาลบจริงเนี่ยจะหายไปดูแล้วว่าเขาลบจริงฮะต้องเดี๋ยวเขาลบโอ้ยขอโทษในด้านนี้ที่เราโทษนะที่จะกลับไปดูใหม่ก็ได้แล้วผมยืมพ่อได้เบรกไว้ทั้งนั้นผมว่ามันก็มีแววดีเนาะเนาะเอาผมหมดเดี๋ยวผมมาดูหน่อยแล้วกันยิ่งทำอย่างนี้ก็ยิ่งโกรธเหรอเออจะไปง้อเงี้ยไม่ได้ง้อเงี้ยไม่ได้ต้องง้อโวยไม่ได้ง้อง้อนี่ไม่เกี่ยวนะเอ้าคนอ่านชื่อจ่องเนี่ยผมก็ไม่ได้เกี่ยวนะมายังมายังง้อแล้วนะนี่แบบไม่เกี่ยวไม่เอาหน้านิ่มโอ้โหนอนไม่หลับเลยเงียบเลยเงียบเลยอ่ะเงียบลงแขนเลยสันนิษฐานอีกอย่างเลยว่าเขาลบไปอาจจะเป็นว่าข้อความตรงท้ายๆเขาเนี่ยเขาพูดเรื่องวนมาแล้ววิธีป้องกันแต่ดูน่ากลัวตะกี้ผมอ่านอ๋ออ๋อพี่อ่านนะฮะไม่ใช่จบที่เปิดที่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครเลยพี่ลืมโอ้หันไม่ตกใจก็ชีวาไม่ใช่หรอใช่ครับคือสังเกตพูดเรื่องผู้หนังตะกี้มีพูดถึงคาเฟ่โซไซตี้แล้วก็มีแบบตอรออะไรพูดที่อี
คือป้องกันไม่ให้โดนตามพวกเราอ๋อที่เราเล่ากันตอนชั่วโมงแรกนะแต่วิธีป้องกันครับผมก็ดูโหดๆอยู่หน่อยไม่รู้นะอาจจะเป็นอีกคนสรุปว่าเราไม่โกรธกันนะสรุปว่าเราไม่โกรธกันนะคิดไม่ใช่แล้วจ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยคิดไม่ใช่เราก็เซิร์ฟเซิร์ฟเอาล่ะไปดีกว่าใช่จ้ะนี่คือเพื่อนติดเหรอเพื่อนติดอ่ะเอ๊ะไม่เนี่ยยังไม่เพิ่มไปกดเพื่อนเพื่อนได้อ่ะเอาเลยเออกดเลยอืมเออแล้วใครเป็นเพื่อนผมไม่ได้ก็กดแค่ได้ดีลเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยป่ะไม่ใช่อ่ะเป็นคนติดไม่ได้เต็มละนี่เต็มรับไม่ได้โอ้โหอะไรเนี่ยเพื่อนเยอะโดยเพื่อนทุกทีพรุ่งนี้ก็เจอกันที่แคทอีกนะจ๊ะแล้วก็วันพุธนี้ใครอยู่กรุงเทพก็เจอกันแล้วใครอยู่ใกล้ๆก็ไปเจอกันบ่าย2โมงบ่าย2แล้วก็แคทอีกครั้งต่อไปด้วยนะฟีดแอนิมอลวันนี้มาเร็วเลยนะมันจะเร็วหน่อยจะกระชั้นหน่อยคราวนี้เราจะเปลี่ยนที่รับบัตรไปที่เฮ้าส์จะได้สะดวกกันหน่อยง่ายขึ้นเลยนะไปลงไปแสดงตัวเป็นแฟนตัวจริงกันที่เฮ้าส์เรารับเมื่อไหร่ฮะวันที่5ครับวันที่5กันยายนนี่เลื่อนไปนิดนึงคือไม่ได้เพราะซิล่าใช่ไหมก่อนวันที่5แล้วก็เพราะเขาเสิร์ฟก็ต้องเล่น13แล้วไงอ๋อเสิร์ฟก็แบบกระชั้นมากที่เขามีเสาโปรเกตบ็อกเยอะนะเป็นเยอะนะจอมเรื่องข่าวโปรเกตบ็อกวันนี้เป็นคอสซิล่าจับเป็นคอสซิล่านี่ไงนี่คอสซิล่าเจ๋งนะนี่เอาละจ้าไปก่อนนะจ้าหวังว่าคนนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่หรอหวังว่าน้องนิ่มของเราหลับฝันดีนะเราไม่โกรธกันนะเราไม่โกรธกันนะพี่ไม่มีอะไรนะด้วยเองด้วยพี่พูดพี่จ้อยแล้วกันนะพอพี่จ้อยอ่านได้อ่านอยู่คนเออคืนนี้ไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนังหน้าแมว